สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีช่องนโมพระเครื่องทุกท่านเลยนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับตามรอยพระบ้าน EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่55กันแล้วนะครับผมพอดีเมื่อวานนะครับผมมีนัดดูพระบ้านกันที่กำแพงเพชรครับที่เดิมนะครับที่พีพีเอฟซีเรียกร้องเข้ามานะครับผมพอดีได้พระเครื่องมามากมายหลากหลายรายการเลยนะครับผมแต่ยังเอาลงใน EP นี้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับผมหลายรายการเลยก็จะเป็นพวกตะกรุดทองคำนะครับผมชินราชกระไหล่ทองพวกพระราชการพิมพ์แต่งสวยๆเลยนะเบี้ยแก้พวกเหรียญเก่าๆโบราณพระกุนะพระกุผมเอามาลงใน EP นี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมพวกพระกุเก่าๆไปมีเยอะเลยนะพวกเหรียญเก่าๆโบราณอะไรประมาณแบบเนี้ยเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวมีพี่ๆท่านใดสีท่านใดที่ชอบสายนี้อยู่นะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังรับประกันเลยครับผมเดี๋ยวยังไง EP นี้นะครับผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับผมเบอร์โทรนะครับผม0618875258นะครับผมเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมสามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมเนื่องจากผมยังเตรียมตัวไม่ทันนะครับผมอาจจะเอาชุดเบาๆมาลงให้ก่อนนะแล้วก็อาจจะรอดูพี่ๆ FC ด้วยไม่แน่ใจเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะกลัวเกรงว่าพี่ๆ FC จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวผมดูความเหมาะสมอีกทีแล้วกันเนาะหรือPPFC ท่านใดที่สนใจก็ลองทักหลังไมค์มาก็ได้นะครับผมสายของคุณลุงท่านเนี้ยจะทราบดีว่าได้ของดีๆมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาเริ่มของเด็ดๆกันก่อนเลยนะของวันนี้นะเดี๋ยวผมให้ชมคร่าวๆกันก่อนละกันครับผมนี่เป็นมีดนะครับผมมีดหลวงพ่อเดิมนะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ำงาแกะใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ได้ด้ำงาใหญ่ๆเลยมันเริ่มนะครับด้ำนะก็จะเป็นพวกเหรียญนะครับผมตามที่ FC เรียกร้องมานะครับผมผมไปได้มาอีกหนึ่งเหรียญ นะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเนื้อแบบเก่าๆคล่ำคลึกแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นพวกหลวงพ่อเพชรนะหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับผมสภาพสึกๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงพ่อเพชรพิจิตรพิมพ์จอบใหญ่นะนี่เด็ดอีก EP รายการนึงเลยนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญลงยานะครับผมเก่าๆแบบนี้นะพี่ๆ FC นะตกเก่าแบบนี้นะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับผมเนี่ยพระครูสิทธิสารคุณนะเดี๋ยวมาชมกันแล้วกันแล้วก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ว่าผมไม่แน่ใจเนี่ยแต่องค์นี้เก่านะครับเก่ามากๆเลยนะครับเห็นนั้นว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจสายนี้อยู่นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมแล้วก็จะเป็นพระกลุกนะครับผมพระกุได้มาเยอะมากนะครับเมื่อวานเนี่ยนะเนี่ยพระลีลาอกใหญ่นะวัดกาล้องสุพรรณบุรีนะอันเนี้ยคุณลุงเขาสอนผมมาด้วยแล้วกันเนี่ยอันนี้จะเป็นพระยอดขุนคนนาน้อยพะเยานะครับผมแถวพะเยานะเพราะคุณลุงท่านนี้อายุมากเลยนะครับผมจะเก็บเฉพาะของเก่าๆพวกเบญจพวกเนื้อชิ้นเพียบเลยของแกเช่ายังไงก็ไม่หมดครับผมมีเป็นล้านก็ไม่หมดครับผมต้องค่อยๆทยอยเข้าไปครับผมเดี๋ยวในวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับพี่พีเอฟซีเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอะรายการแรกแล้วกันนะครับผมรายการแรกนะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญโทษทีเป็นแหวนนะครับผมนี่เป็นแหวนนะครับผมแหวนแบบนี้เลยปี19นะเขียนว่าวสกนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มานะครับผมผมเคยแบ่งพี่ๆ FC ไปบ้างแล้วครับผมเนี่ยอันเนี้ยพี่ๆก็ชอบกันนะแหวนแบบนี้เลยนะครับผมปี19นะข้างล่างจะมียันแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะพิมพ์แบบนี้แล้วก็จะมีจานเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีจานนะครับจานยันอะไรสักอย่างนะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะปี19นะพี่ๆ FC ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เพิ่งได้มานะครับผมใครไว้ใครได้นะครับผมนานๆจะได้มาสักทีนะครับแบบนี้นะรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะฉะเชิงเซานะแต่ภาพสึกไปหน่อยนะครับผมแต่ก็โอ้โหPPFC ชอบครับสึกๆแบบเนี้ยบางเปียบเลยนะ PPFC เห็นมั้ยเนี่ยบางมากๆเลยนะเนี่ยตามภาพนี่บางมากๆเลยอีกด้านนึงนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมโอ้แต่บริเวณฐานยังเห็นเส้นอยู่เลยนะเส้นวิ่งอยู่ใต้ฐานนะครับผมเห็นมั้ยเนี่ย
รอยกระหนกยังหนาๆอยู่เลยนะคมๆอยู่เลยนะพี่เบฟซีนะนี่ฉะเชิงเทรานะหลวงพ่อโสธรนะครับผมหลวงพ่อโสธรนะห่วงแบบนี้เลยนะครับพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมมันจะเป็นขอบข้างเลื่อยป่ะแบบเนี้ยมันจะเป็นขอบข้างเลื่อยผมไม่แน่ใจนะพี่เบฟซีนะหรือข้างปั๊มเอ่ยเนี่ยประมาณนี้ครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตกเก่าสึกๆนะครับข้างนี้จะสึกมากหน่อยสงสัยพี่ท่านนี้ถนัดขวานะครับผมสึกข้างเดียวนะครับผมที่เคยใช้งานอยู่นะครับที่คล้องใช้งานอยู่นะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะตกเก่าแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เพิ่งไปได้เจอมาอีกเหรียญนึงนะครับผมEP ที่หลายๆ EP ที่ผ่านมานะผมเคยได้มาเหรียญนะครับ PPFC แย่งกันเลยครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะอันนี้ใครไวใครได้แล้วกันนะครับผมเหรียญ นี้นะสภาพเก่าๆแบบนี้แล้ว PPFC นะเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมดำปี๋ไปหมดแล้วเนี่ยเนื้อเงินนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะยังเห็นร่องรอยของตายังลึกๆอยู่เลยนะข้างในนะเห็นมั้ยเนี่ยส่องสะท้อนแสงตายังลึกๆเลยนะร่องแก้มลึกๆเลยนะ PPFC นะแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าๆจนแบบเป็นรูรอยปูไตนะครับเหรียญพวกนี้คล้ายๆว่าความเก่าคือกินเนื้อเหรียญของตัวเองเข้าไปนะครับผมประมาณนี้เลยนะขอบข้างเป็นแบบนี้ไม่ต้องถามนะครับเป็นแบบไหนเพราะมันมองไม่เห็นครับผมมันคลุมไปหมดนะครับความเก่านะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลยนะกูเก่าแบบนี้เลยละกันนะครับผมเอาสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเก่าๆแบบนี้เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยนี่รายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญ นะครับผมเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะอันนี้ได้มาจากกำแพงเหมือนกันนะครับผมกำแพงเหมือนกันนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะค่อยๆทยอยเอามาลงแล้วกันนะครับนี่นะครับผมเหรียญแบบนี้เลยนะลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญจอบใหญ่นะเนี่ยเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อทันแน่ครับผมเก่าๆแบบนี้เนื้อคล้ายๆทองดอกบวบหรือทองลูกบวบสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆทองเหลืองซีดๆอ่ะทองเหลืองซีดๆนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะนี่อันนี้คล้องขึ้นคล้องคอได้ไม่อายใครนะครับผมศักดิ์ศรีหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมพิมพ์จอบใหญ่นะสนใจทักมันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระรอดนะครับผมเป็นพระรอดหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ FC นะนานๆจะได้เป็นเจอองค์สวยๆนะที่หน้าตาติดคมชัดแบบนี้มาชมกันเลยนะนี่อันนี้ชัดๆเลยนะครับพระรอดลำพูนนะครับผมหน้าตาชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เส้นบังคับพิมพ์นะตำหนินี่พิมพ์มีหมดนะครับผมแนวตั้ง3เส้นนะแนวนอน1เส้นนะครับผมใต้ฐานก็มีนะครับผมตามภาพนี่เลยนะครับผมบริเวณพระเศียรนะมีเส้นลากลงมาซ้ายขวานะครับผมหูด้านขวานะครับผมลากมาถึงบริเวณไหล่นะครับผมเส้นคมๆแบบนี้เลยนะหน้าตาติดคมชัดนะครับผมแต่บริเวณด้านซ้ายมีเส้นเหมือนเส้นตำหนิในพิมพ์นะลากยาวมาถึงกลางองค์พระนี่ด้านล่างเลยนะพลิกมาชมที่ด้านข้างกันนะครับผมเนี่ยพลิกชมที่ก้นนะเป็นแบบนี้เลยหยิบออกจากพิมพ์จะเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเหมือนจะมีเม็ดมวลสารอยู่ด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อสีแดงๆนะครับ PPFC นะเนื้อสีแดงๆนะพระรอดลำพูนนะครับผมเดี๋ยวมาชมรายการเด็ดๆของผม EP นี้เลยนะครับนี่เลยนี่ครับผมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะด้ำงานะครับผมด้ำงาแบบนี้เลยนะครับด้ำงาแบบนี้เลยด้ำใหญ่ๆเลยนะด้ำใหญ่เบิ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะใบนะใบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพลิกมาชมอีกด้านนะครับนี่ใบนี้จะผุป่องมั้งข้างในเหมือนระเบิดจากข้างในเข้ามานะความเก่านะเดี๋ยวพลิกมาชมอีกด้านแล้วกันนะครับนี่เลยงาเก่าๆช้ำๆแบบนี้เลยนะงาเก่าๆช้ำๆแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยเก่าๆช้ำๆแบบนี้นะซูมไม่เห็นชัดๆกันเลยนะพี่ๆ FC นะเห็นไหมเนี่ยความเก่านะอันนี้ใหญ่มากนะครับเป็นด้ำที่ใหญ่มากเลยนะครับเบิ่มเริ่มเลยเดี๋ยวพร้อมฝักนะครับผมเดี๋ยวโชว์พร้อมฝักไปเลยนี่ครับผม
สวยๆเลยนะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับผมรายการนี้เป็นด้ำงาฝักไม้นะครับผมด้ำงาฝักไม้นะเดี๋ยวมาชมที่รายการถัดไปกันเลยนะครับผมรายการถัดไปเป็นเหรียญลงยานะครับผมเหรียญลงยาหลวงพ่อโสธรนะเหรียญลงยาหลวงพ่อโสธรนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเนี่ยลงยาสีน้ำเงินนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสีน้ำเงินนะด้านหลังนะครับผมมีโค้ดนะครับผมมีโค้ดธรรมจักรนะแล้วก็มีรันนัมเบอร์นะครับ1880นะ1880นะครับผมวันนี้หวยออกพอดีเลยนะครับเนี่ยชอบก็จัดไปเลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมเหรียญหล่อโบราณนะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับผมเนี่ยตามนี้แหละเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเนี่ยเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเขียนว่าภูมิรินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่นะถ้าผิดยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ความเข้าใจผมว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะหรือหลวงพ่ออะไรวัดภูมิรินทั้งอย่างถ้าจำไม่ผิดนะเขาเขียนว่าภูมิรินนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมภูริอะไรทั้งอย่างนะเป็นนั้นว่าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะขอรับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแล้วกันนะครับผมเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับอันนี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่มั้งเนี่ยประมาณเนี้ยเก่าๆแบบนี้แหละเก่ากึกเลยเนี่ยเนื้อนี่เหลืองอย่างหลวงพ่อเงินเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะเนี่ยเนื้อเหมือนหลวงพ่อเงินเด้เลยครับเนี่ย PBMC ชมแล้วกันเห็นมั้ยข้างๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลึกๆแบบนี้เลยนะครับผมกระแสเนื้อนี่ไปทางหลวงพ่อเงินวัดบางคานไปทางหลวงพ่อไผ่นะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงเนี่ยเนื้อโซนเดียวกันเด้เลยนะครับเห็นมั้ยนะประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยชัดๆเลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะอันนี้ลึกๆคาบลึกๆเลยนะเห็นมั้ยเนี่ยนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผม0618875258นะครับผมด้านหลังเก่าๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมมีคราบความเก่าคลุมมิดเลยนะครับผมสนใจทักกันมาเลยนะครับหูปิ้นๆแบบนี้เลยนะเขาเรียกหูปิ้นๆหูปริงนะจะแปะหูปริงแบบนี้นะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะรายการถัดไปนะครับมาพบกับสายปิดตานะครับผมสายพระปิดตานะนี่นะครับผมอันนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพิมพ์หลังแบกแบบนี้เลยนะครับผมพิมพ์หลังแบกแบบนี้เลยนะครับผมพิมพ์อ้วนๆแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะอันนี้ต้องชมส่องที่เนื้อนะครับผมเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อ PPFC ชมที่เนื้อแล้วกันนะครับผมเก่าไม่เก่านะชมพิจารณาตามภาพกันเลยนะกันนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนื้อต้องแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อแก้วนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับหลักเก่าๆแบบนี้เลยนะก้นนะครับผมพลิกมาชมที่ด้านหลังนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะเห็นไหมทองวันเก่าๆแบบนี้เลยปิดทองเก่าๆเลยนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมพระปิดตานะครับผมพิมพ์ปั้นนะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ไซส์โตขึ้นมานิดนะครับผมประมาณนี้ขนาดนี้นะครับผมเนื้อคล้ายๆกล้วยสุกเลยไอ้กล้วยเนื้อโซนกล้วยนะสีแปลกๆดีครับอันนี้สีไม่ดำมากนะครับพี่ BFC นะแต่ข้างในยังมีความสีขาวๆนะแล้วสีน้ำตาลเริ่มคุมมาแล้วพอมีความเก่าเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นสีดำๆเข้มๆเลยนะครับเนี่ยซอกแห้งๆประมาณนี้เลยนะครับผมนะพี่ๆท่านใดที่สะสมสายนี้อยู่นะครับผมก็ไม่ควรพลาดนะครับผมอันนี้เป็นองค์ค่อนข้างใหญ่ๆนิดเดียวครับผมกำลังน่ารักนะไม่ใหญ่มากครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมแห้งๆเนื้อเก่ามีการยุบหดตัวนะครับผมเนื้อของพระมีการยุบหดตัวเห็นไหมครับเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมเนี่ยด้านหลังนะครับผมเนี่ยสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผม0618875258นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาเนื้อโลหะนะครับผมแบบนี้เลยผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันอีกเหมือนกันแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับพี่ PFC นะมีความเก่านะเนี่ยเห็นไหมลักทองเก่าแบบนี้เลยนะเก่ามากๆเลยนะทองเนี่ยอันนี้สวยนะครับเนี่ยองค์นี้สวยนะ
อันนี้เวลาตีกล้องดูแล้วสวยมากเลยครับ PPFC นะครับผมเนี่ยเนื้อตะกั่วเห็นไหมมีคราบสีดำๆคลุมแล้วครับมีความเก่ามากๆนะครับผมนะคราบสีดำคลุมมาแล้วตะกั่วปกติจะขึ้นมาเป็นไข่ก่อนนะครับอันดับแรกพอหลังๆมาถ้าขึ้นความดำขึ้นมาแบบนี้นะมีความเก่ามากๆนะครับผมอ่ะเนี่ยให้PPFC พิจารณาตรงนี้เลยทองที่แปะลงไปนะก็เก่าเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก่าตึกเลยด้านหลังนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะเก่าแบบนี้เลยนะเห็นไหมสภาพผ่านการใช้มานะครับผมแต่ไม่สึกนะครับผมแต่มีสีดำคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับผมอ่ะองค์นี้ผมเชียร์เลยนะครับ PPFC ท่านใดที่ชอบสายนี้อยู่นะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะรายการถัดไปครับนี่รายการถัดไปนี่ได้มาจากบ้านคุณลุงที่กำแพงเพชรแล้วครับผมเนี่ยเป็นเหรียญแบบเนี้ยโอ้โหแกมีเพียบเลยนะครับเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่นะ PPFC เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมอันนึงก่อนละกันเขาเรียกเงินยวงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหความเก่าไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยดูสิเป็นเงินยวงสมัยก่อนน่ะคล้ายๆเนี่ยโลหะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราเกิดไม่ทันกันนะครับผมว่าเราเกิดไม่ทันนะซื้อไว้ศึกษาได้เลยแบ่งปันไว้ศึกษากันได้นะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยมีหลายเม็ดเลยนะครับผมถ้าชอบจริงๆมีอีกครับเม็ดเล็กก็มีนะครับผมเม็ดเล็กๆก็มีเดี๋ยวผมถ้าPPFCผลตอบรับดีนะครับพวกเงินประเภทพวกนี้เดี๋ยวผมจัดมาให้นะครับผมมี2อันนะครับPPFCนะมี2อันมีอยู่หลายเม็ดอยู่นะครับผมอ่ะรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระชัยเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับผมพิมพ์นี้เป็นเจ้าคุณผลวัดหนังนะโคนอุทนรงค์แบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนื้อออกกับดำเลยนะเนี่ยเนื้อออกเหลืองๆเขียวกับดำแล้วพระชัยวัดนะครับผมเจ้าคุณผลวัดหนังนะครับผมก้นอุทนรงค์นะครับผมก้นอุทนรงค์นะนี่ของปักคำแบบนี้เลยนะครับผมศิลปะของวัดหนังนะไม่มีวัดใดเหมือนนะครับผมจะคล้องลูกปักคำแบบนี้นะครับผมก้นอุทนรงค์เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นอันว่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญเก่าๆแปลกๆแบบนี้นะครับผมน่าจะเหรียญพวกเหรียญสมัยร.5อะไรทั้งอย่างนะเขียนว่าจปร.นะลงยาสีแดงๆน้ำเงินแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะที่สำคัญมันจะมีหูเชื่อมเก่าๆแบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็มีรูไว้สำหรับคล้องคอเป็นศิลปะของสมัยก่อนๆเลยโบราณโบราณเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ลงยาเก่าๆแบบนี้เลยนะ PPFC นะลงยาแดงน้ำเงินแบบนี้เลยครับผมเนี่ยเห็นไหมหูเชื่อมตรงเนี้ยมันจะเป็นหูเชื่อมแบบเก่าๆโบราณเลยนะสมัยก่อนเขาจะเชื่อมกันแบบนี้ครับผมเนื่องจากเทคโนโลยีไม่ทันสมัยนะครับผมเขาใช้วิธีเชื่อมเอานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับผมเนี่ยแล้วมีรูคล้องเชือกนะครับผมว่าให้ลูกหลานท่านคล้องเท่ๆได้เลยนะครับผมเนี่ยสวยๆเลยรายการนี้นะครับผมเนี่ยเหมือนเอาเชือกมาร้อยในรูเข้าไปนะครับผมแล้วก็คล้องคอนะเท่ๆเลยนะครับผมอ่ะรายการถัดไปนะครับองค์นี้เป็นองค์เด็ดเลยนะครับผมองค์เด็ดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเรียกมาเก่าๆเลยนะนี่ลงยาเก่าๆนะด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับผมเนี่ยเห็นไหมเขียนว่าหลวงพ่อจาดเขียนว่าจาดนะพระครูสิทธิสารคุณนะครับผมเนี่ยลงยาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับPPFCนะโอ้โหแต่ขอโทษครับตายังเป็นเม็ดๆอยู่เลยเห็นไหมเนื้อเด็ดดำๆปีนะองค์พระนะเนี่ยความเก่านะดูดิเนื้อลงยาในตรงเก่าอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเหลืองๆเขียวๆแบบเนี้ยเนี่ยบางมาแล้วอ่ะความเก่าอ่ะหูด้านบนนะครับ PPFC นะเชื่อมไปเป็นหูเชื่อมโบราณแบบนี้เลยนะครับเป็นหูเชื่อมโบราณแบบนี้เลยนะครับเห็นชัดไหมครับเนี่ยด้านหลังนะครับผมเห็นไหมหูเชื่อมโบราณแบบนี้นะด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับผมเหมือนในนั่งอยู่ในกลีบโบสักอย่างเนี่ยประมาณเนี่ยมีเส้นแตกในพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพระปิดตานะครับผมแบบนี้เลยสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระอันนี้คือต้นกำเนิดของที่ผมได้พระองค์นี้มานะครับที่กำแพงเพชรนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุสะเล็กนะครับผมเนี่ยผมองค์แรกผมได้มาจากที่นี่เลยผมจำได้แม่นเลยนะครับผมเนี่ยมีครับเนี่ยเดี๋ยวจัดมาให้ครับวันนี้เดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับองค์นี้ก็สวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะมีหน้ามีตาเหมือนนะครับผมเนี่ยมีหน้ามีตาคมชัดเลยนะมีปากนะครับผมมีเส้นแตกข้างๆพิมพ์ข้างๆหัวไหล่ขวาจะมีเส้นเหมือนเม็ดข้าวสารนะประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะด้านหลังแบบนี้เลยนะครับ
สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมวันนี้เรียกไม่ผิดเลยนะครับผมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมพิมพ์คุณสะนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าๆกุกๆมีคราบกรุแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เก่ามากๆนะครับผมพิมพ์นี้ผมเพิ่งเคยเจอนะเขาเรียกว่าฐานคู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้เขาเรียกฐานคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่บีซีเนี่ยหูเนื้อแห้งๆเลยนะองค์นี้นะคราบกรุนะเนื้อแห้งๆคราบกรุแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฐานไปเป็นฐานคู่ๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นฐานคู่ป่ะหรือฐานแฟมหรือฐานคู่อ่ะโฉมคาบกุหนาๆแบบนี้เลยนะเนี่ยต้องค่อยๆกระซิบครับองค์นี้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับแห้งๆช้ำๆเหลืองๆแบบนี้แล้วครับพี่ๆ FC นะจะแถมกลับหัวให้หน่อยนะครับผมเนี่ยองค์นี้นะผมชอบองค์นี้ผมชอบกุแห้งๆเลยนะครับผมเนี่ยแห้งมากๆเลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับองค์นี้นะครับสวยแบบนี้เลยรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมแตกลายงาเลยนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นรอยคราบสีดำๆขึ้นตามรอยแตกรอยแยกขององค์พระเลยนะครับผมแบบมาชมกันเลยนะครับมันจะเป็นลาดำๆผมไม่แน่ใจนะไอ้ดำๆแบบนี้ขึ้นตามรอยแยกนะเป็นไงหน้ามันผลมาตูมเลยไหมครับผมเนี่ยเห็นไหมเส้นซุ้มนะลึกๆแบบนี้เลยเหมือนเส้นขนมจีเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะเนี่ยสรุปซุ้มไปฝั่งโน้นเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยผมสงสัยอย่างไอ้คราบที่ดำๆขึ้นตามรอยแตกรอยแยกมันเป็นคราบลาดำหรือเป็นตอนแรกผมเข้าใจเป็นคราบยางกล้วยด้วยครับคิดว่าหลวงพ่อเอากล้วยมาทำด้วยเหมือนแบบกุหลาบกล้วยยางกล้วยมันจะทำให้เป็นสีดำแบบเนี้ยซึมออกมาเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยขอบดำๆแบบนี้เลยนะนี่อีกด้านนะครับผมนี่ชัดๆเลยนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับนะครับชัดเจนนะครับผมเอาสนใจก็ค่อยๆกระซิบมากันนะครับผมองค์นี้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระหลวงปู่ภูวัดอินนะครับผมอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับผมที่ผ่านมาในรีวิวขิดประจำนะครับองค์นี้นะครับผมนี่พิมพ์เขาเรียกพิมพ์แซยิบขางแขนหักศอกนะครับผมแขนหักศอกนะนี่ได้มาพร้อมๆกันแล้วจากพิมพ์คล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนคนละพิมพ์นะครับผมทรงเดียวกันเด๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันทีละองค์แล้วกันนะครับนี่ครับพื้นของเหรียญเป็นพื้นขององค์พระเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่พื้นขององค์พระเป็นแบบนี้เลยนะครับมีคราบแป้งติดอยู่นะฐานไม่แน่ใจว่ากี่ชั้นนะโอ้เยอะมากเลยนับไม่ไหวนะครับผมพี่พีเอฟซีพิจารณาตามภาพเอาละกันนะครับเป็นหลวงสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินนะครับผมขอบข้างเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับเนื้อหนึบนุ่มเกรียงแกร่งเหมือนวัดเกศชัยโยเลยนะครับผมเนื้อโซนเดียวกับวัดเกศชัยโยเลยนะครับเนี่ยตามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะผ่านตามาบ่อยๆนะครับผมเราจะเริ่มคุ้นชินนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเป็นนั้นว่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ0618875258นะครับอีกองค์นึงนะครับผมเป็นหลวงปู่ภูวัดอินเหมือนกันนะผมว่านะหรืออาจจะเป็นเนี่ยเพราะเป็นพิมพ์ศิลปะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับผมองค์นี้แบบผิวขององค์พระจะเริ่มแตกระแหงแล้วนะเริ่มแตกนะข้างๆองค์พระนะครับผมเห็นไหมเนี่ยแตกมาแหงยิบ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 แบบเนี้ยเนี่ยฐานคมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ฐานจะคมชัดมากเลยนะครับฐานจะคมชัดมากเลยนะครับเห็นไหมผิวขององค์พระแตกยิบยิบยิบเลยนะพื้นผิวนะนี่เห็นไหมเห็นชัดไหมครับเนี่ยเห็นไหมแตกยิบยิบยิบแบบนี้เลยขอบข้างนะครับผมเนื้อขาวๆองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวๆออกโซนสีงาช้างเลยนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพลิกมาชมให้อีกด้านนะครับแถมให้อีกนิดนึงนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะโซนที่เปิดนะผิวสีขาวงาช้างเลยนะครับนี่ฐานคมๆลึกๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเล็กๆนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะครับผมเมื่อวานแบ่งปันกันมาแล้วท่านคุณลุงท่านนี้ก็ให้ความรู้ผมมาด้วยนะครับผมเพราะเนื้อชิ้นนี่ผมอ่อนมากเลยนะครับผมมีพี่ๆ FC หลายๆท่านคอยแนะนำผมตลอดเลย
อันนี้เป็นพระลีลาอกใหญ่นะครับผมวัดกาล้องสุพรรณบุรีนะครับผมนี่ถูกต้องเป๊ะเลยนะครับวันนี้อ้าวเดี๋ยวมาชมกันชัดๆเลยนะครับนี่เป็นพระลีลาอกใหญ่นะครับผมเขาเรียกกันมานะวัดกาล้องสุพรรณบุรีนะอันนี้เป็นเม็ดๆที่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นความเก่าขององค์พระหรือเป็นเม็ดอะไรนะครับผมเนี่ยแบบเนี้ยอกเก่าแบบนี้เลยหรือเป็นเม็ดที่แตกมาจากข้างในหรือผมไม่แน่ใจนะเนี่ยเป็นเม็ดเต็มองค์เลยนะสวยๆแบบนี้พี่ๆที่เล่นสายพระกุอยู่ครับเห็นปุ๊บเนี่ยจะทราบเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังลายแบบนี้เลยนะครับลายอะไรสักอย่างเนี่ยแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเก่าไม่เก่าดูตรงนี้นะครับผมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับผมชินราชนะครับผมชินราชนะครับผมวัดสุทัศน์นะครับผมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังยันแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับมาชมกันชัดๆเลยนะครับผมนี่หล่อโบราณเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่แห้งๆแบบนี้เลยนะนี่แห้งๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมีเส้นแตกนะเขาเรียกว่ารอยภาษาเซียนจริงๆเขาเรียกรอยตกแบบนะครับผมแต่ภาษาเราเขาเรียกว่าเส้นแตกในพิมพ์นะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมนี่รอยตะไบเก่าๆแห้งๆแบบนี้เดิมๆนะครับพี่ FC นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนี่นี่ครับผมรอยตะไบเก่าๆแบบนี้นะฐานบัวแห้งๆแบบนี้เลยนะครับพี่ FC นะเดี๋ยวพลิกมาชมที่ด้านหลังกันนะครับนี่รอยตกแบบแบบนี้นะครับเส้นแตกในพิมพ์นะแบบนี้เลยนี่นะครับผมยันแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมธรรมชาติของพระหล่อโบราณนะศิลป์แบบนี้สวยๆแบบนี้นะคนที่ดูเป็นเขาจะรู้ว่าสวยนะเนื้อขาดเนื้อเกินแบบนี้เห็นไหมรอยแต่งนะตามขอบตามอะไรนะครับผมเนี่ยศิลปะแบบนี้ผมก็ชอบนะครับผมเพราะผมเล่นสายนี้อยู่นะครับผมก็ชอบนะครับรอยตะไบแบบนี้เห็นแล้วหลงเสน่ห์เลยนะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมอีกองค์นึงนะครับผมเป็นเนื้อชินนะครับผมเป็นพระเนื้อชินนะครับผมอันนี้เป็นพระยอดขุนพลกลุนาน้อยจังหวัดพะเยานะครับผมเป็นไงเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับผมเพราะผมมีพี่ FC สอนมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพระสายทางเหนือนะศิลปะจะไม่เหมือนแถวทางสุพรรณแถวทางสุโขทัยนะเขาจะออกแปลกๆไปนะโซนไปทางล้านนานะครับผมพระกลุนาน้อยพระยอดขุนพลกลุนาน้อยนะน่าจะสร้างสมัยก่อนเลยที่เขารบกันนะครับผมแล้วก็สร้างแจกนะมันจะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยพอรบกันเสร็จก็เขาจะมาคืนกันที่วัดนะครับผมวางไว้ตามเจดีย์เจอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเข้ากุหลังจากพักรบกันแล้วเขาก็จะมาเก็บเข้าไว้ในกุนะครับผมแบบนี้นะครับเขาเล่ามานะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะเป็นพระอุปคุตนะครับผมนั่งแบบนี้เลยนะครับผมเคยได้มา1องค์นะประมาณโอ้โหนานมากแล้วครับผมจําไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นพระอุปคุตนะครับผมนั่งอยู่ในหงแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะสำริดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ย PFC นะเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเก่าไม่เก่าให้ PFC พิจารณากันตามภาพเลยนะครับผมเนี่ยเป็นใหญ่ๆเลยนะครับผมเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเบสิกพื้นฐานโอ้โหเนื้อเนี่ยแบบซูมใกล้ๆนี่ครุขระเป็นมะระจริงๆเลยครับผมอันนี้เลยครับอันนี้เขาเรียกต้นตำรับสายหล่อโบราณจริงๆนะครับผมเก่ากับพวกพระเกจิที่เราหล่อกันอีกนะครับผมนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยศิลปะแบบนี้เนื้อนี่เป็นยิบเนี่ยอันนี้เอาไว้ศึกษาพระเก่าๆของเกจิบ้านเราได้นะครับผมเนี่ยอายุนี่ไม่ทันของเขาหรอกครับเนี่ยคุดพวกนี้เก่ากว่าครับเนี่ยเก่ากว่าแน่นอนครับคุดแบบนี้นะเห็นเนื้อก็รู้ครับเนี่ยนะเนื้อจะเป็นแบบนี้เขาปั้นขึ้นทีละองค์นะครับผมนี่เนื้อของเขาปั้นขึ้นทีละองค์อุ้ยข้างล่างมีจานด้วยใช่มีจานด้วยนะครับโอ้โหมีจานปุ๊บนี่เดี๋ยวราคาเปลี่ยนเลยนะครับพี่FC นะครับผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยโอ้ผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะเขาหยอกเล่นนะครับพี่FCนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมพระอุปคุตเหมือนนั่งอยู่ในหงนะหงบินเลยสักอย่างนะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมองค์นี้ค่อยๆกระซิบมากันนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระบูชาแบบนี้เลยครับผมมาวางก็ได้มาองค์นึงเห็นมันแปลกๆศิลปะแปลกๆเห็นไหมผมหน้าตักประมาณสักนิ้วครึ่งเลยมั้งเนี่ยแต่เนื้อนี่เก่าตึกเลยนะก้นเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตกเก่าแบบนี้เลยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับพระบูชาสำหรับเหมาะวางหน้ารถหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยมั้ยเก่ามากนะพี่ๆตีดูแล้วกันเนี่ย
ให้พิจารณากันตามภาพเอาละกันนะครับผมเหมือนผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับองค์นี้หน้าตาติดคมชัดนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ฐานผ้าทิพย์สวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกคราบน้ำหมากจะออกไปเรื่อยแดงๆน้ำตาลคุมไปหมดแล้วเนี่ยแบบนี้นี่นะครับเป็นพระบูชานะครับองค์เล็กๆกระทัดรัดพกเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ห้อยคอไม่ได้นะครับพี่พีเอฟซีนะคอเคล็ดนะครับองค์นี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะ3นิ้วของผมเนี่ยนะประมาณนิ้วนึงอ่ะนิ้วกว่านะผมว่าไม่เกินนิ้วครึ่งนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการสุดท้ายประจำ EP นี้นะครับผมเป็นตะกรุดนะครับผมตะกรุดองค์นี้ที่ได้มานะโหหาที่ลงยากมากแต่ศึกษาไปศึกษามาผมว่าอันนี้น่าจะเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะครับพี่ BFC นะสายตะกรุด3กษัตริย์นี่คงไม่พ้นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อพิษหลวงพ่อเตียงนะครับผมศิลปะของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับผมเป็นแบรนด์ของจังหวัดพิจิตรเลยนะตะกรุด3กษัตริย์นะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเป็นตะกรุด3กษัตริย์เราจะม้วนทับกันเข้ามานะมีตะกั่วเหมือนทองแดงเป็นทองเหลืองป่ะผมไม่แน่ใจนะประมาณเนี้ยว่าคลุมข้างในหมดเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ลงลักปิดทับเข้ามานะครับผมเดี๋ยวพลิกมาชมอีกด้านนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมีอีกองค์อีกหลวงพ่อนะครับผมศิลปะคล้ายแบบเนี้ยตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นหลวงปู่สุขไม่ใช่นะครับมีพี่ๆ FC สอนผมมาด้วยครับแนะนำผมมานะตะกรุดแบบเนี้ยมีอีกองค์นึงคือเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมเนี่ยตะกรุดแบบเนี้ยลักษณะการลงลักลงอะไรแบบเนี้ยไอ้ลงเนี่ยพันเชือกแบบนี้นะลงลักแบบนี้นะเนี่ยเหมือนผมเคยมีอยู่ดอกนึงนะครับผมแต่ผมรีวิวน่าจะรีวิวผิดไปนะครับผมเดี๋ยวเกรงว่าพี่พีเอฟซีจะหาว่าเฮ้ยมึงมาตีเป็นหลวงพูดสุกยังไงบางทีไม่ทราบจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้ดูความเก่าของลักกับเชือกแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมตีเป็นพวกพระทางสายพิจิตรแล้วกันตะกรุดสายพิจิตรนะเนี่ยลักเก่าแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยอ่ะเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะมองดูภายนอกเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะครับผมเนี่ยอ่ะให้เห็นกันแบบชุ่มๆช่ำๆเลยอะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับช่วงนี้นะครับผมเทศกาลปีใหม่นะครับพี่ๆ FC หลายๆท่านถามผมว่ามีโปรโมชั่นอะไรไหมพี่ๆ FC หลายๆท่านที่เป็นเจ้าประจำของผมจะทราบดีนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรครับช่วงนี้ครับคือตามใจพี่ๆ FC เลยนะครับผมช่วงนี้นะผมสบายๆครับผมอ่ะ EP นี้ก็เดี๋ยวผมมีของมาอวดนิดนึงครับพี่ BFC เดี๋ยวติดตามชมใน EP จัดไปนะของที่บ้านลุงนะครับเดี๋ยวขออวดพี่ BFC นิดนึงนะครับผมที่ผมได้มานะนี่แหละครับอันนี้เป็นพระชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมถอดซุ้มได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมถอดซุ้มได้นะครับสวยๆแบบนี้ลงกระไหล่ทองสวยๆอันองค์นี้ผมบอกเลยว่าขุดทั้งองค์นะครับผมเนี่ยขุดทั้งองค์เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาลงใน EP ถัดไปนะครับผมเกรงว่าเอามาลงใน EP นี้เกรงว่าพี่พีเอฟซีจะชนกับช่วงเทศกาลปีใหม่จะไม่มีพี่พีเอฟซีมารับชมนะครับผมนะแล้วก็จะเป็นพวกพระได้สายพระทองคำมาบ้างนะครับผมจากคุณลุงท่านนี้เลยนะครับมาเล็กๆนิดน้อยนะน่าจะเป็นพวกนี่เบียร์แก่นะครับผมให้ชมกันอีกนิดที่สำคัญนี่ครับเจ้าประจำของผมเลยเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นองค์เด็ดสุดแล้วครับผมยาวที่สุดในบ้านของคุณลุงท่านนี้แล้วครับผมเคยได้จากของลุงแกไปอันนี้ประมาณคืบกว่าเป็นตะกรุดทองคำนะครับผมตะกรุดทองคำแท้นะครับผมอันนี้การันตีนะถ้าไม่แท้ถ้าทองคำไม่แท้นะยินดีคืนเงินเลยนะครับผมยินดีคืนเงินให้เลยนะครับผมเนี่ยแกการันตีแบบนั้นมานะครับผมก็ต้องรับผิดชอบพี่บีเอฟซีไปด้วยนะครับผม ยังไงปีนี้นะครับผมพี่บีเอฟซีนี่ขอให้ชมอีกองค์นึงกันนะครับผมอันนี้เป็นพระรัชกาลพิมพ์แต่งนะครับผมเนี่ยก้นแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมอีกองค์นึงนะครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อยๆลงทยอยลงนะครับผมถ้าพี่มีพี่ๆ FC สนใจอยู่ตลอดผมจะไปบุกลังของคุณลุงท่านนี้ให้นะครับมีเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะเบญจภาคีนี่แกมีเยอะจริงๆยอมรับเลยนะครับผมEP นี้ไงขาดตกบกพร่องประการใดครับผมกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมEP นี้พี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับสามารถแคปรูปนะครับผมแล้วทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมหรือโทรสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับ0618875258นะครับผมยังไง EP นี้กราบขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะครับผมกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ